ในปีคริสตศักราช2019มีการพบเห็นวัตถุบินได้ไม่ทราบเอกลักษณ์ที่ถูกพบเห็นไปทั่วประเทศของสหรัฐอเมริการวมไปถึงอีกหลายๆพื้นที่ของโลกซึ่งวัตถุลึกลับสิ่งนี้ได้เริ่มปรากฏตัวและถูกพบเห็นตั้งแต่ในเดือนมิถุนายนเมื่อยูทูบเบอร์ยอดนิยมคนหนึ่งในสหรัฐสามารถถ่ายรูปภาพและวิดีโอแสงประหลาดดังกล่าวได้ที่บริเวณทะเลสาบโมฮาวีในรัฐแคลิฟอร์เนียและหลังจากนั้นวัตถุลึกลับดังกล่าวก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งท่ามกลางปรากฏการณ์ฝนดาวตกในไวโอมิงและนิวยอร์กในลักษณะท่าทางที่คล้ายกับงูที่กำลังเลื้อยหรือคล้ายกับมวลซิก้ากำลังลอยอยู่ในอากาศโดยหลังจากที่เรื่องราวนี้ได้กลายเป็นกระแสบนโลกโซเชียลมีผู้คนจำนวนมากที่เข้าไปรับชมคลิปดังกล่าวพร้อมกับมีการแสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนานาซึ่งมีผู้คนจำนวนมากที่เชื่อว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคลิปนั้นคือจานบินของมนุษย์ต่างดาวแต่ก็มีผู้คนมากมายเช่นกันที่ออกมาโต้แย้งว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอนั้นแท้ที่จริงแล้วน่าจะเป็นจรวดหรือไม่ก็อาจจะเป็นว่าวรวมไปถึงการกล่าวหาว่าวิดีโอนี้ถูกตัดต่อขึ้นมาซึ่งทางเว็บไซต์ Daily Star เว็บไซต์ข่าวชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ทำการสอบถามเรื่องนี้ไปยังนิกคาร์เซ่อดีตนาวิกโยธินของกองทัพสหรัฐที่เคยประจำการในอัฟกานิสถานในฐานะเจ้าหน้าที่ข่าวกรองที่เขามีความเชื่อเช่นกันว่าวัตถุบินได้ลึกลับที่ถูกพบเห็นทั่วประเทศนั้นไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับโครงการลับสุดยอดทางทหารของรัฐบาลสหรัฐเนื่องจากมีรายงานจากประเทศต่างๆทั่วโลกเช่นกันที่เกี่ยวกับการพบเห็นวัตถุลึกลับที่มีลักษณะเช่นนี้ทำให้วัตถุปริศนาดังกล่าวสิ่งนี้ยังคงเป็นปริศนาต่อผู้คนในหลายต้นหลายประเทศว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่เหนือท้องฟ้าในประเทศต่างๆนั้นคือสิ่งใดกันแน่เมื่อวันที่20สิงหาคมปี2020ที่ผ่านมานายอีวานวากเนอร์นักบินอวกาศของประเทศรัสเซียได้เผยแพร่คลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่เขาสามารถบันทึกได้ในขณะประจำการอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติที่ภายในคลิปนั้นได้ปรากฏให้เห็นเป็นภาพปรากฏการแสงใต้ที่เกิดขึ้นเหนือทวีปแอนตาร์กติกาในแถบขั้วโลกใต้ที่เป็นแสงสีเขียวลอยพาดผ่านเป็นสายสว่างสวยแต่ทว่าจากนั้นไม่นานได้ปรากฏเป็นภาพของวัตถุบินได้ลึกลับจำนวน5ลำที่กำลังเคลื่อนที่บินผ่านแสงสีเขียวดังกล่าวไปโดยที่ตัวของวากเนอร์เองได้โพสต์ใน Twitter ของเขาว่าหลังจากที่เขาวิเคราะห์วัตถุทั้ง5ลำในคลิปวิดีโอนั้นดูเหมือนว่าวัตถุทั้ง5กำลังบินตามกันมาในระยะที่ห่างเท่าๆกันก่อนที่ในเวลาต่อมาวากเนอร์จะทำการส่งวิดีโอดังกล่าวไปยังองค์กรอวกาศของรัสเซียเพื่อให้พวกเขาช่วยตรวจสอบว่าวัตถุลึกลับทั้ง5นั้นเป็น UFO หรืออะไรกันแน่ในวันที่27มกราคมปี2020ที่ผ่านมาณบริเวณภูเขาไฟโปโปคาเตเปที่ยังคุกกลุ่นของเม็กซิโกกล้องบันทึกภาพของรัฐบาลเม็กซิโกกล้องหนึ่งที่ถูกติดตั้งเพื่อใช้สังเกตการการประทุของภูเขาไฟโปโปคาเตเปสามารถบันทึกภาพวัตถุบินได้ลึกลับสิ่งหนึ่งกำลังพุ่งผ่านท้องฟ้าเหนือภูเขาไฟด้วยความเร็วสูงหลังจากที่ภูเขาไฟลูกดังกล่าวกำลังพ่นเท่าฐานออกจากปล่องควันภายหลังการประทุครั้งใหญ่เมื่อช่วงเย็นของวันที่27มกราคมทำให้หลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตมากมายต่างพากันลือกันไปต่างๆนานาว่าวัตถุที่ปรากฏอยู่ในกล้องวิดีโอดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นอากาศยานของผู้มาเยือนจากต่างดาวรวมไปถึงผู้คนมากมายที่ถึงแม้ว่าตัวของพวกเขาจะไม่ได้ตั้งสมมติฐานใดๆแต่ทว่าพวกเขาเองก็อยากจะได้คำตอบว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอนั้นแท้ที่จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่และตั้งแต่ต้นปี2020จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีหน่วยงานใดๆที่มีท่าทีจะออกมาชี้ชัดหรือออกมาให้คำตอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้เลยแม้แต่หน่วยงานเดียว